นี่โอเคไหมคะมาอันนี้ข้างหลังญาติผมครับผมเดี๋ยวให้โอกาสให้ญาติผมได้ถามคำถามนิดหน่อยแล้วกันอ่ะได้มาพร้อมแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมกินน้ำมันก็ไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่โอเคด้านหน้าต้องนั่งลงนิดนึงค่ะโอเคครับได้ได้เป็นเพื่อนเลยได้ไม่เป็นไรได้ได้ที่กำจิบน้ำไปก่อนเวลาแต่กล้องยังไม่พร้อมลูกครั้งนี้มากี่วันนะคะไอ้ครับมากี่วันครับจะกลับวันนี้แล้วกลับเลยใช่ครับเดี๋ยวไปประเทศอื่นต่อพร้อมไหมคะไปนะคะมีสองใบฝั่งนี้มาช่วยต่อมาสองนี้ไปนะแบมขากลับมาครั้งนี้มีโปรเจกต์อะไรยังไงครับก็กลับมารอบนี้นะผมเป็นมาเพื่อเรียลไทยก็เป็นเรียลไทยโดยเฉพาะแล้วผมก็คือมาก่อน2วันแรกถ่ายในสตูดิโอครับผมเหมือนกับเป็น EP พิเศษเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับผมถ่ายกับดีเจนุ้ยพี่นุ้ยนะผมแล้วก็พี่จักจั่นแล้วก็พี่นิกกี้อย่างเงี้ยครับ3คนแล้วก็วันนี้รายการครั้งนี้มันเป็นรายการรูปแบบมันยังไงครับรายการรูปแบบคือธรรมชาติเลยครับแบบเรียลลิตี้เลยครับผมคือไม่แต่งหน้าไม่ทำผมนะครับผมก็คือแบบคือทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนกับอีกภาพนึงที่ไม่เคยเห็นจากก็อตเซนมาก่อนคือทุกอย่างจะแบบธรรมชาติมากแล้วก็จะเรียวคือไม่มีเฟกแล้วก็แบบถ้าเกิดแพ้เกมอดกินข้าวคืออดกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอเพื่อนดูคอนเซปต์แล้วค่ะว่าไงกันบ้างตอนแรกคือผมโดนหลอกครับผมคือผมบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวบอกสปอยครับผมตอนแรกก็เขาบอกว่าได้ไปเที่ยวนะไปถ่ายแค่ไปเที่ยวแต่มีกล้องตามเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วจริงมันไม่ใช่เลยประมาณนี้ได้ตัวลำบากได้บ้างขนาดใช่ต้องระแวงกล้องตลอดเวลาเรื่องระแวงกล้องไม่มีปัญหาผมแต่คือมันคือมิชชั่นที่ให้มาแต่ละอันคือมันประชนภัยมากมันลุยมากแล้วอันนี้เดี๋ยวรอดูในรายการดีกว่าเป็นไงบ้างได้เริ่มถ่ายไปแล้วอันนี้ถ่ายตั้งแต่ปีแล้วเรียบร้อยแล้วผมคือผมดูมาแล้วผมสนุกครับผมคือดูแล้วก็แอบเป็นห่วงครับเพราะว่าบางทีมันก็หน้าสดไปหรือว่าบางทีแบบไม่รู้ว่ามันธรรมชาติไปหรือเปล่าตื่นนอนมาผมยังไม่ได้โกนหนวดเลยมันก็ถ่ายแล้วอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นครับผมนอกจากโปรเจกต์นี้เราจะมีโอกาสได้ร่วมงานอื่นในประเทศไทยอยู่ไหมครับลูกในปีนี้นะครับมีครับผมแต่ว่าอันที่ผมก็ยังบอกไม่ได้แล้วก็อาจจะมีโฆษณาเพิ่มอีกสัก 2-3 ตัวครับผมแล้วก็คือมันมีไม่ขาดตอนแน่นอนแต่ว่าผมยังไม่บอกดีกว่าผมแต่ว่าก็จนถึงเดือนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยครับผมก็ขอให้รอก่อนดีกว่ามันมีอะไรดีแน่นอนครับที่ไทยโดยเฉพาะแล้วมันเป็นอีกปีนึงที่กลับมารับงานที่ไทยเยอะขึ้นแน่นอนครับผมรอบนี้คือเขาเหมือนทางค่ายเนี่ยให้เวลาเหมือนกับทำงานเดี่ยวเยอะขึ้นนะผมก็เลยเดี๋ยวประมาณต้นปีเนี่ยผมจะลุยไทยอย่างเดียวแล้วเพื่อนๆมีอยากตามมาบ้างไหมคะแมนอันนี้เดี๋ยวได้เจอเพื่อนผมแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนึงผมพี่อย่ารอให้ผมสปอยเนี่ยเนียนนะเนี่ยแต่เราไม่เห็นบอกเห็นเหมือนเราแบบภูมิใจแบบโปสเตอร์เนาะติดทั่วบ้านทั่วเมืองก็ภูมิใจใช่ครับผมก็สนุกเดียวเดินไปแล้วแบบเวลาเพื่อนๆแบบวงอื่นอย่างเงี้ยมาไทยอ่ะผมก็แบบเขาส่งรูปมาให้ผมดูบ้างผมก็แบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากมีอะไรที่อยากทำอีกไหมในวงการเล่นละครไหมแล้วก็จริงๆคือผมก็รู้ว่าหลายคนนะแบบอยากเห็นผมในจอหนังบ้างอะไรครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่จริงเรื่องหลักคือเรื่องเวลาเลยครับผมเพราะว่าผมจะมาอยู่ไทยแบบเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับผมแล้วก็คือผมอยากหาของที่มันแบบบทที่มันเข้ากับผมจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นก็รอเรื่องของเวลาดีกว่าครับผมคืออยากให้มันออกมาดีที่สุดครับแต่ว่าก็มีแบบผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้เราเลือกบ้างโอ้ใช่ไหมครับมีผู้ใหญ่นะยื่นโอกาสมาบ้างมีเรื่อยๆคือเขาก็เสนอเข้ามาผมแต่แบบด้วยแต่ว่าคือจริงๆผมไม่รู้จริงๆผมคือแบบมันก็มีเข้ามาบ้างแต่คือมันก็ไม่ได้แบบเข้ามาแบบ 100% นะผมคือเข้ามาก็เหมือนคุยเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบเหมือนไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นทั้งสองฝ่ายครับผมคือถ้าเกิดทางค่ายก็จะแบบให้ความคิดมา 50% ของผมก็ประมาณ 50% เหมือนกันเพราะว่าคนที่แสดงก็คือตัวผมก็ต้องแบบมันก็ต้องคือถ้าเกิดผมพร้อมที่จะรับมันก็จะดีกว่าผมดีกว่าแบบเหมือนมีคนมาสั่งให้ทำแล้วผมไม่เต็มใจทำอะไรเงี้ยผมเหมือนทำโตขึ้นเรื่อยๆอำนาจการตัดสินใจก็ก็เยอะขึ้นใช่ครับผมก็เหมือนสะสมประสบการณ์ไปกลับมาเมืองไทยทีไรไปกลับมาเหนียวแน่นเนาะจริงๆก็ขอบคุณครับผมก็เป็นเกียรติแล้วคือบางทีแบบมาบ่อยเกินไปไม่ได้แฟนคลับผมก็แบบ
อย่างพี่ๆนักข่าวเหมือนกันนะครับผมกลัวแบบเดี๋ยวจะเบื่อหน้าแล้วแบบไม่มาสัมภาษณ์อะไรครับผมกลัวนิดนึงแต่ว่าก็มาทุกรอบก็แบบมาต้อนรับดีผมก็ขอบคุณนะผมก็เต็มที่กับทุกงานแต่รอบนี้เหมือนจะป่วยไหมครับแบบอ๋อผมป่วยมาตั้งแต่ต้นปลายปีแล้วครับผมแต่คือมันไม่ได้เป็นอะไรมากแค่แบบเหมือนกับเจ็บคอแล้วเหมือนคือมันไอเฉยๆครับผมแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นไข้ขึ้นหรืออะไรยาวนานเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวจะวันหยุดจะมาแล้วครับผมเดี๋ยววันเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอฟื้นฟูอีกนิดนึงครับให้ฟื้นตัวนึงได้ไหมครับพี่ขออยากถามเรื่องดราม่านิดนึงที่ลิซ่าโดนเรื่องการเหยียดผมได้กระแสข่าวบ้างไหมครับได้ดูครับผมอันนี้คือผมเป็นเพื่อนกับพี่ลิซอยู่แล้วผมก็ติดต่อพี่ลิซไปเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าก็ให้กำลังใจพี่ลิซเขาไปครับผมแต่คือจริงๆพอผมดูข่าวแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่คือมันเป็นแค่คนสองคนสามคนเองครับผมแบบแค่คน10คนเนี้ยผมว่ามันทำอะไรพี่ลิซไม่ได้อยู่แล้วพี่ลิซเขามีคนรักพี่ลิซเขาเยอะกว่าอยู่แล้วผมแล้วแบบคือผมรู้จักพี่ลิซมาตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการนี่ครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้ว่าพี่ลิซเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนนิสัยดีร่าเริงเป็นคนคิดดีทำดีอยู่แล้วผมถึงตอนนี้อาจจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่รับรู้แต่ผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดพี่ลิซเขาคือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วผมยังไงสักวันหนึ่งหลายๆคนต้องรับรู้แน่นอนพี่ลิซคือเขารับรู้ถึงทุกกำลังใจครับผมอันนี้เขาฝากผมบอกผมมาแล้วถ้าเกิดสมมติมีสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าก็เขารับรู้อยู่ก็พี่ลิซก็ฝากมาบอกขอบคุณทุกคนครับผมที่เราคุยกับเขาเครียดหรือเขาอะไรบ้างไหมครับเอาไม่คือผมโทรไปถามก่อนครับผมว่ามีเรื่องอะไรโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าจริงคนไทยที่อยู่เกาหลีเรารู้จักกันอยู่แล้วผมมันมีอะไรเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยผมเขาบอกต้องเครียดเดี๋ยวรอผมกลับเกาหลีนะเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเองอ่ะเคยโดนล็อกคอยโยนี้บ้างไหมอ๋ออันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคืออารมณ์นี้ของพี่ลิซคนที่พูดเขาอาจจะพูดแรงอาจจะแบบเกินไปนิดนึงผมแต่ว่าของผมก็มีครับผมไม่ใช่ไม่มีแต่แบบคือผมไม่ได้อะไรกับคนทางนี้อยู่แล้วไอ้ปลดไอ้ไทยคือที่ไปอยู่ทำงานนู้นคือไม่ได้กระทบจิตใจมากขนาดนั้นใช่ไหมครับตอนผมจะโดนตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้คือก็มีบ้างแต่มันน้อยลงแล้วคือเหมือนกับคนเขาก็เริ่มยอมรับในตัวผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เรารับมือกับเรื่องนี้ไงตอนนั้นจริงที่ผมคิดไปคือผมก็พยายามคิดในด้านบวกผมแต่ว่าสมมติถ้าเขาด่าผมว่าผมร้องเพลงไม่ดีเต้นไม่เก่งอะไรเงี้ยหรือภาษาเกาหลีไม่เก่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะแบบอาจจะเฮิร์ทหน่อยนิดนึงครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องความสามารถของผมอะผมแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ด่าเรื่องความสามารถของผมแล้วเขามาด่าว่าเพราะว่าผมเป็นคนไทยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าแบบผมคือเขายอมรับในความทักษะกับผมแต่เหมือนเขาแค่ไม่ชอบที่เราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับเขาเหมือนไม่มีเรื่องให้ด่าเขาก็เลยด่าเอาอะไรก็ได้มาด่าผมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแคร์แต่ว่าเราก็ยืนยันว่ามันก็เป็นส่วนน้อยที่แบบว่าจะมีส่วนน้อยใช่ครับตอนนี้มันปกติครับผมมันทั่วโลกครับจะอยู่ไทยจะอยู่เกาหลีคือมันไม่เกี่ยวว่าจะเหยียดประเทศอะไรคือไปไหนมันก็ต้องมีคนคิดไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับตาตองก็คือผมก็ชิวๆครับผมไม่ได้แบบบอกว่าตัวเองสตองหรือว่าแบบตั้งฐานแล้วอะไรเงี้ยแต่คือผมก็ใช้ชีวิตมีความสุขนี้ของผมไปทุกวันมันดีกว่าผมยังไงคนพวกนั้นผมแบบไม่ได้รู้จักอยู่แล้วไม่ได้รู้จักส่วนตัวแล้วก็ไม่ผมว่าในชีวิตที่ผมไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอเขาผมก็ปล่อยเขาใช้ชีวิตเขาไปผมใช้ชีวิตผมไปดีกว่าผมสุดท้ายแบบฝากรายการเราครับฝากรายการผมก็เซเว่นได้แล้วก็เซเว่นเวลไทยกับเหล่าผู้พิทักษ์นะครับผมทุกวันพุธ20:15แล้วผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะเพราะว่ารายการนี้ไหนจะสนุกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันคลายเครียดแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติมากเลยมันเหมือนกับว่าอะไรคนอาจจะเคยเห็นก็เซเว่นอยู่บนเวทีแบบเซตผมแต่งหน้าอะไรครับแต่เรานี้คือมาก็แบบธรรมชาติเลยครับผมเดียวจริงๆก็นอกจากจะสนุกแล้วมันยังแบบได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆที่แบบคนไทยเองก็อาจจะยังไม่รู้บ้างเลยแบบเรื่องสารคดีหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเองก็ตอนไปถ่ายผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็อยากให้ทุกคนดูครับผมติดตามได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เจคครับก็ต้องเดาเดี๋ยวไม่ทันแล้วแบบเดินหน้าเดินหน้าแบบเดินหน้านิดนึงโอเคพอข้างหลังรูปเลยครับขอรบมือบ้างขอถ่ายรูปก่อนแบมแบมแบมกล้องนี้ครับแบมกล้องนี้นะครับตัวแทนหมู่บ้านอย่างนี้ครับตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านแบบอีกรูปหนึ่งจ้ะแบมกล้องนี้ได้ครับลูกแบมให้บ้านด้วยโอเค